ผ่านธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีให้เลือกช็อปออนไลน์แล้วที่ Facebook Instagram Shopee และ King Power Online จัดส่งฟรีทั่วประเทศตอนนี้เรากำลังจะทำดินปลูกค่ะส่วนผสมวันนี้มีอยู่4ตัว1ก็คือดินก็เป็นดินแถวบ้านเราก็ได้นะคะแถวทั่วไปถัดไปก็คือจะเป็นเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยตัวนี้เปิดเลยจะเป็นแกลบที่เรียกว่าแกลบเก่านะคะแกลบเก่าเราจะไม่เอาแกลบใหม่มาทำนะคะแกลบเก่าหมายความว่าแกลบที่ใส่ขี้วัวย่อยสลายไปแล้วนะคะบางส่วนไปละนะคะจับอันนี้กี่อันจะไม่มีความร้อนละนะคะส่วนผสมถัดไปที่เราใช้กันนะคะที่หาง่ายๆเลยก็คือขี้วัวจะทุบก็ได้หรือใครมีเครื่องบดก็สามารถบดก่อนที่จะเอามาผสมได้นะคะเพราะถ้ามันเป็นก้อนเราพบว่าผักจะงามเป็นหย่อมๆบริเวณที่มันมีขี้วัวเป็นก้อนอยู่ตัวอีกอันนึงที่เป็นเราเรียกว่าถ่านไบโอชานะคะตัวนี้ก็มีส่วนช่วยหลายๆเรื่องเลยนะคะทั้งในเรื่องของปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่เป็นธาตุที่ให้เรื่องของความหวานของต้นไม้นะคะผลไม้ไงตัวนี้จะช่วยได้เยอะก็ไบโอชานะครับคือส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้หรือใบไม้นะครับก็จะมีเกษตรกรบางส่วนที่เขาเผาดังนั้นเราเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับก็คือลดการเผาทิ้งแล้วไม่ได้เกิดมูลค่าใดๆแล้วก็รับซื้อนำมาใช้เป็นส่วนในการปรุงดินตรงนี้นะครับนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับสรุปก็คือว่าตอนนี้ในส่วนที่เราปรุงเนี่ยจะมีดินทั้งหมด4ถังด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็มีแกลบทั้งหมด2ถังนะครับแล้วก็ขี้วัวอยู่ทั้งหมด2ถังแล้วก็ไบโอชาทั้งหมด1ถังนะครับมาดูน้องๆกันเร็วเอาช่วยอ้าวนะครับเดี๋ยวต้องอันนี้ไหมอันนี้ไหมลูกเอาเลยคลุกเคล้าคลุกเคล้าเลยอ้าวแม่เอาช่วยกันเร็วเมื่อคลุกเคล้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการใส่ถุงนะครับถ้าดินเนื่องจากดินของเราแล้วก็มูลสัตว์ต่างๆมันถูกหมักไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใส่ต้นกล้าได้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของดินในส่วนของแกลบต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกการหมักนะครับอย่างน้อยก็ต้องทำการเก็บไว้หมักไว้นะครับประมาณ14วันนะครับแล้วก็ถึงทยอยนำมาใช้ในการปลูกผักได้ครับผมนี่ก็เป็นน้องๆทำกันครับเอามาปลูกนี่มีตัวแซะมีไหนอาจารย์ตายมาแซะมามาเดี๋ยวแม่ตายแซะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นกล้ากันนะครับนั่งสินั่งนั่งสิครับเอานั่งเลยลูกครับเขามีนั่งสิครับอ้าวมาอันนี้มาเอานี้ตัวลูกได้แล้วหนึ่งอันครับเอาซ้ายเอาลูกอ่ะพ่อเตรียมน้ำมาด้วยครับเอาน้ำเอามือแย่เป็นหลุมก็ลูกพ่อเอาน้ำมาด้วยมีรากนี่งามขนาดอ้าวลูกอ่ะทำลูกเก่งมากมากว้าวมือเอามือเจ็บไม่แย่คนไม่ได้ก่อนเรียบร้อยซูละของไอ้แน่หรอได้ล่ะของไอ้ได้ล่ะไหนครับก็ใส่ลงจานครับแบ่งม่วงไว้เอาใส่หางเข้าไปเล็กๆเบาๆเบาๆไอ้ตัวไอ้ลุงสื่อใส่นี่ให้อ่ะโอ้ดินสองอันนั่นแล้วก็ขนน้ำจ้ะไปเลยบีบมันก่อนลูกโอ้ยบีบีบีเอาใส่บี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 ไปมาเก่งมากนี่อะไรนี่กันเนี่ยครับสวยไหมนี่แล้วก็นี่เป็นปูบ้านเดิมไอ้โตไอ้เต๋อเอาใส่ให้เลยครับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะปลูกฝังให้กับเด็กเลยนะครับก็คือในเรื่องของการรักถิ่นฐานในถิ่นกำเนิดของเขาก่อนรักในปู่ย่าตายายนะครับรักในวิถีตรงนี้ก่อนจากนี้ไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเกิดการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนทอดจากนี้ไปใช่ไหมครับ
องค์ความรู้ต่างๆนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านตรงนี้มันจะถูกหายไปดังนั้นนี่เป็นหัวใจหลักเลยในการที่เราต้องการสร้างเป็นแหล่งเล่นรู้เพื่อให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ในตรงนี้พร้อมๆกับการเรียนรู้ในการสร้างนะครับความมั่นคงทางอาหารของตัวเองในการที่จะรู้ว่าปลูกผักยังไงให้มันขึ้นรู้ว่าควรจะรดน้ำยังไงรู้ว่าควรจะเพาะกล้ายังไงเนี่ยครับนี่คือเป็นจุดสำคัญในการที่เราจะให้เขาได้มาเรียนรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับเผื่อในวิกฤตข้างหน้าของโลกที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างเด็กๆ เป็นอย่างไรครับก็อันดับหนึ่งก่อนนะครับก็คือผู้ปกครองก่อนนะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดกับการที่เขามาเล่นหรือไม่มาเล่นกับเราดังนั้นผู้ปกครองในพื้นที่ในชุมชนของเราเองได้รับการตอบรับก็คือสนับสนุนในวิถีในสิ่งที่เราทำนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับและประเด็นที่สองในตัวของเด็กเองแน่นอนคือได้รับความสนุกแน่นอนก็คือในช่วงที่อยู่กับเรา 2-3 ชั่วโมงครึ่งวันหรือใน1วันเนี้ยเขาจะลืมในเรื่องของมือถือแล้วก็3เขาเองก็จะได้ความรู้นะครับและสนุกเพลิดเพลินด้วยความรู้ของเขาเนี่ยมันจะถูกต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์นี้เราเพาะกล้าใช่ไหมฮะเขาเองก็จะรอคอยที่จะมาดูว่าสัปดาห์ต่อไปการเจริญเติบโตของการเพาะกล้านี่จะเป็นยังไงถูกไหมฮะหลังจากนั้นเราเอามาเพาะปลูกลงอีกก็รออีกว่าผลของเขาจะเป็นยังไงนี่เป็นสิ่งที่เขารอคอยและถามตลอดว่าอาจารย์จะมาเมื่อไหร่เราอยากจะมาเจอทุกวันอะไรเงี้ยฮะนี่คือเป็นสิ่งที่เขาได้ครับเห็นว่าครูวิสูตรพาเด็กๆไปปลูกป่ากันด้วยใช่ไหมครับเพราะอะไรถึงอยากพาเด็กๆปลูกป่าครับในวิกฤตนะครับของหมู่บ้านของเราเองนะครับย้อนหลับตานึกนี้ภาพที่เราตลอดชีวิตของผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยก็คือกับการที่มีเทศบาลเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยนะครับขนน้ำสูบน้ำจากแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มาให้บริการจ่ายแต่ละจุดในไม่ว่าจะเป็น3แยกก็ดี4แยกก็ดีขนน้ำเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มาใช้นั่นแสดงว่ามันเป็นตัวบ่งบอกถึงวิกฤตก็เลยมาเริ่มในการที่จะมาทำการปลูกป่านะครับสร้างฝายนะครับพร้อมๆกับการที่สร้างกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้มาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราทำอันนี้เพราะอะไรถูกไหมครับแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ทำแรกๆในการปลูกต้นนะฮะเราพาเด็กโดยเรามีเงื่อนไขว่าแต่ละครอบครัวถ้าใครมีลูกและมีหลานเนี่ยนะครับต้องพาจูงไม้จูงมือกันไปปลูกพร้อมๆกับการติดแท็กหลายชื่อนะครับติดแท็กเป็นรหัสชื่อของเขาเองนะครับในปีแรกเราให้ทุนในการที่บอกว่าครอบครัวเนี้ยแอเรียนี้พื้นที่นี้จำนวนกี่ต้นเราให้ทุนนะครับนักศึกษากับเด็กในการที่จะดูแลต้นไม้เนี่ยมารดน้ำอะไรเนี่ยก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้ด้วยครับข้อดีของการเป็นครูและเป็นเกษตรกรไปพร้อมๆกันคืออะไรครับเป็นครูใช่ไหมฮะและเป็นเกษตรกรไปพร้อมๆกันสิ่งแรกก็คือความสุขครับความสุขเพราะว่าตลอดระยะเวลาในสิ่งที่เราทำนะครับเราค้นหามากที่สุดในส่วนของผมเองก็คือในเรื่องของความสุขในขณะที่เราทำแล้วตื่นมาพร้อมๆกับเจอกิจกรรมที่เราบอกว่าเราอยากจะทำอันนี้สัปดาห์นี้เราจะกลับมาในมอร์นิ่งฟาร์มเพื่อที่จะมาเจอเด็กๆมาร่วมทำกิจกรรมอันนี้แล้วมาทำผักปลูกผักอันนี้คือสิ่งที่เป็นความสุขนะครับพร้อมๆในส่วนของการเป็นครูคือได้ถ่ายทอดในส่วนของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในการที่จะให้เด็กเนี้ยเติบโตออกมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในการต่อสู้กับวิกฤตต่างๆที่มีเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตครูวิสูตรคือใครครับแรงบันดาลใจในชีวิตถ้าเอาในเรื่องของทางด้านของการเกษตรนะครับก็มีพี่ที่เคารพก็คือทางพี่ลีนะครับอาคาอามาก็ในส่วนของตัวพี่ลีเองก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือการทำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่ทำแล้วตอบคืนให้กับสังคมนะครับนี่ก็เป็นต้นอย่างและแบบอย่างที่ดีที่เรามาปรับใช้ในส่วนการทำงานในระยะที่ผ่านมาด้วยครับคำว่าคนเปลี่ยนโลกหมายถึงอะไรครับ
ผมว่าจริงๆทุกๆคนสามารถที่จะเป็นคนเปลี่ยนโลกได้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าขอให้นะครับทำแล้วตอบโจทย์นะครับช่วยเหลือกับสังคมในมุมนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เรารับเพียงอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้ในการตอบแทนให้กับสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติถ้าในทุกอนูของประเทศไทยนะครับมีคนเปลี่ยนโลกเยอะๆจากการที่เป็นผู้รับแล้วหันมาเป็นผู้ให้และผู้ให้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนต่างๆได้นี่ก็คือคนเปลี่ยนโลกครับบางทีเราอาจสงสัยว่าคนคนหนึ่งสามารถแบ่งเวลา24ชั่วโมงซึ่งมีเท่ากันกับเราไปทำงานทำในสิ่งที่เขารักและทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนด้วยได้อย่างไรโดยที่ยังรักษาสมดุลและมีความสุขในชีวิตอย่างน่าอิจฉาเราได้คำตอบเล็กๆในใจหลังจากได้รู้จักพูดคุยกับครูนอกห้องเรียน2ท่านในวันนี้ว่าแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามีพลังมหัศจรรย์ลุกขึ้นมาทำทุกสิ่งได้ก็คือความรักรักในงานที่ทำรักในชีวิตที่เป็นอยู่รักเพื่อนบ้านรักชุมชนที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันรักธรรมชาติความรักนั่นเองที่สามารถเปลี่ยนเราให้ลุกขึ้นมาทำทุกสิ่งไม่ว่าจะเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นหรือเพื่อโลกใบนี้บางทีหากเรายังทำไม่ได้อาจต้องกลับมาถามตัวเองให้ชัดอีกครั้งว่าเรารักในสิ่งนั้นมากพอแล้วหรือยังกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ